มันสุดๆมันสุดยอดไปเลยครับคุณผู้ชมครับสะเดาเวทีโลกที่ล่าสุดไทยเราพิฆาตมือหนึ่งจีนทำเอาฝรั่งคำนับครับวิวกลวุฒิสอนเชิงแชมป์จีนที่เป็นหนึ่งขั้นมือหนึ่งของโลกครับแล้วเกมนี้เราก็ชนะขาดฝรั่งเนี่ยชื่นชอบปรบมือกันทั้งสนามเลยทำให้แบดมินตันไทยเราเนี่ยทะยานลุ้นเหรียญแบบเต็มตัวแล้วนะครับตอนนี้เหลืออีกแค่แมตช์เดียวเท่านั้นถ้าเกิดว่าเราชนะจะการันตีเหรียญรางวัลทันทีซึ่งงานนี้เป็นการเข้ารอบ2ครับในรอบ20ปีของกีฬาแบดมินตันไทยเราในโอลิมปิกและยังมีประเด็นพูดถึงกันมากมายกับเกมนี้ครับที่ทำไมชียูชีหรือว่าอาชีเดสเรียกเนี่ยถึงหลุดฟอร์มผิดฟอร์มไปแบบนี้ครับซึ่งก็ยังมีปิดท้ายครับกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโดยจะชิงชัยกันเนี่ยถึง27เหรียญทองโดยมีกีฬาที่เราสนใจและก็มีเมรัชนกอินทนนท์ลงแข่งขันด้วยกับวันนี้นะครับโดยรายละเอียดเนี่ยมาติดตามกันได้เลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมครับแม่คลิปนี้เรียกว่าคนไทยเราน่าจะสุขกันล้นๆเลยนะครับเพราะว่าการแข่งขันโอลิมปิกล่าสุดครับในกีฬาประเภทแบดมินตันนั้นสุดยอดมากๆครับล่าสุดวิวกลวุฒิปราบมือหนึ่งของโลกครับชีหยูฉีจากจีนสามารถผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโอลิมปิกได้สำเร็จและก็กลายเป็นชายเดี่ยวไทยคนที่2ต่อจากแมนบุญศักดิ์ในรอบ20ปีที่สามารถผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้โดยเกมการแข่งขันนี้ครับวิวกุลวุฒิที่เพิ่งปราบญี่ปุ่นมาหมาดๆถือว่าเป็นชายเดี่ยวมือ8ของโลกครับระเบิดฟอร์มเก่งเอาชนะอาฉีครับมือ1ของโลกจากจีนไปแบบขาดลอยเข้าไปรอเล่นรอบรองชนะเลิศแบบเหนือความคาดหมายจริงๆซึ่งเกมนี้ครับเริ่มต้นเกมมาเนี่ยคือวิวกุลวุฒิและก็ฉีอยู่ฉีเล่นกันด้วยความละเอียดนะครับต่างฝ่ายต่างก็คอยหาจังหวะที่เหมาะสมเข้าโจมตีและก็เป็นเราที่สามารถทําได้ดีกว่าแบบเหนือชั้นและก็เหนือความคาดหมายจริงๆนะครับคือในช่วงแรกสกอร์มันไม่ขาดแล้วครับเราก็ขึ้นนําไปก่อน5ต่อ3คะแนนแต่ว่าวิวเนี่ยยังคงเน้นเกมรับที่เหนียวแน่นครับคือเหนียวจริงไม่ว่าอาชีเนี่ยจะหยอดซ้ายหยอดขวาหรือว่าเล่นแนวลึกเราก็โต้กลับมาได้หมดเลยครับคือการมีเกมรับที่เหนียวแน่นเนี่ยก็ได้ไม่คู่แข่งกดดันตัวเองด้วยและเราเนี่ยก็ยังมีการวางลูกยาวครับเพื่อที่จะไม่ให้ฉีอยู่ฉีเปิดเกมรุกได้ถนัดเท่าไหร่เพราะว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยจะเป็นการตีเกมรุกนะครับที่เด็ดขาดมากอย่างช่วงท้ายของเซตที่2เนี่ยถ้ามีโอกาสให้เขาตีเนี่ยเขาก็ตีลงเลยนะครับสำหรับอาชีจากจีนและดูเหมือนว่าสไตล์การเล่นจังหวะดังกล่าวของเราเนี่ยจะได้ผลด้วยครับแก้เกมมาดีซึ่งมันก็ส่งผลให้เราเนี่ยขยับนำห่างไป6ต่อ4คะแนนในเซตที่1นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นอาชีเองก็กลับมาใช้เทคนิคการโจมตีนะครับจนตามมาตีเสมอได้6ต่อ6ซึ่งเราเองก็ยังเล่นด้วยความละเอียดต่างฝ่ายต่างรับมือกับเกมรุกของกันและกันมันทำให้เกมเนี่ยค่อนข้างอึดอัดพอสมควรครับเพราะว่าต้องรอคอยความผิดพลาดจากคู่แข่งโดยที่ปิดครึ่งเกมแรกเนี่ยวิวกุลวุฒิก็เป็นฝ่ายนำนะครับนำ11ต่อ9คะแนนจากนั้นเมื่อกลับมาแข่งกันต่อเราเองก็เหมือนแก้เกมมาครับแล้วก็ยังสามารถเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมการเล่นของเราเนี่ยแน่นอนกว่ามากครับทำให้คะแนนเนี่ยขยับนำห่าง14ต่อ9คะแนนและสุดท้ายเราก็ยังคุมเกมเอาไว้ได้ครับแต่ว่าฉีอยู่ฉีเองเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับเป็นถึงมือหนึ่งของโลกก็ยังมีจังหวะตีแบบที่เทคนิคสูงอยู่บ้างแต่ก็ไล่ตามไม่ทันครับเซตแรกเป็นเกมของไทยเราที่สามารถเอาชนะไปก่อน21ต่อ12คะแนนเกมเนี่ยค่อนข้างขาดเลยนะครับดูจากแต้มไม่น่าเชื่อนะว่าฉียูฉีอาฉีเนี่ยจะเป็นมือหนึ่งของโลกได้เขาเนี่ยเล่นดีมากแต่วันนี้เหมือนผิดฟอร์มครับแล้ววิวกลวุฒิของเราก็แก้เกมมาดีด้วยกับการเจอกับเขานะครับเหมือนสเกลมาดีว่าจังหวะแบบไหนเขาเล่นได้ดีจังหวะแบบไหนเขาทำไม่ค่อยได้ซึ่งเรียกว่ามันสุดยอดมากๆส่วนเซตที่2ครับเกมที่2เนี่ยวิวกลวุฒิเองก็ยังเล่นด้วยความมั่นใจนะครับถ้าดูในเกมจริงๆรู้สึกว่าอาชีจะกดดันมากกว่านะครับแต่เขาก็พยายามเก็บความกดดันนั้นไว้แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งไทยเราก็คือวิวกลวุฒิเนี่ยดูเหมือนร่างกายพร้อมเต็มที่นะครับแล้วก็มีโมเมนตัมการเล่นดีกว่ามีความมั่นใจเพราะการเจออันดับ1ของโลกเราไม่เสียหายอยู่แล้วครับเราจะแพ้เราก็ไม่เสียหายแต่ว่าถ้าเราชนะมันจะเป็นการเกิดใหม่ทันทีครับเอาชนะมือหนึ่งของโลกในโอลิมปิกได้ซึ่งเซต2ครับลูกโอเวอร์เฮดยังคงทำงานได้อย่างต่อเนื่องลูกโอเวอร์เฮดเนี่ยมันเป็นลูกที่ทำให้อาฉีเล่นไม่ออก
ทำเกมรุกของตัวเองได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าทำได้ก็แค่ตีข้ามมานะครับไม่ได้ใช้เทคนิคการตีเลยเพราะมันสูงเกินไปครับเหมือนวิวกุลวุฒิเองก็เห็นจุดอ่อนตรงนี้อีกทางลูกหน้าเน็ตก็ยังมีหยอดบ้างหยอดซ้ายหยอดขวาเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังจนอาชีก็ไม่สามารถเปิดลูกเสิร์ฟของเราได้เหมือนกันซึ่งการเล่นแบบนี้ส่งผลให้ไทยเราเนี่ยขึ้นนำไปก่อน11-1คะแนนนะครับ1คะแนนนะครับนี่เป็นแชมป์โลกนะครับเป็นมือ1ของโลกแต่ว่าได้1คะแนนเราได้11ห่างกัน10แต้มครับซึ่งเมื่อกลับมาเล่นอีกครั้งอาชีเองก็พยายามรวบรวมสมาธิและเล่นเปิดเกมบุกจนทำแต้มไล่จี้ขึ้นมาเป็น4-11ก็ยังห่างอยู่นะครับแต่ว่าทางวิวเนี่ยก็กลับมาโจมตีและใช้จุดเด่นของตัวเองก็คือลูกหน้าเน็ตและก็ความเหนียวจนคะแนนเนี่ยห่างไปอีกครับ15-5คะแนนเล่นไปเล่นมาเนี่ยยังคงเล่นได้นิ่งแล้วก็มั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการเล่นเนี่ยหลากหลายกว่าฝั่งอาชีมากๆสิ่งที่สำคัญก็คือลูกเล่นหน้าเน็ตของเราเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วบวกกับการมีเกมรับที่เหนียวแล้วฝั่งจีนก็เหมือนกดดันด้วยนะครับถึงแม้ว่ากองเชียร์เขาจะมาเยอะกว่าแต่กดดันแล้วก็ตีเสียเองบ่อยครั้งจนเราเนี่ยขึ้นนำ18-6คะแนนในเซตที่2ก่อนที่สุดท้ายจะเป็นวิวกลวุฒิครับที่สามารถเอาชนะไปได้21-10คะแนนครับล้มมือ1ของโลกจากจีนได้สำเร็จเป็นผลการแข่งขันที่ทำให้แฟนชาวไทยเนี่ยสุขล้นๆกันเลยทีเดียวครับโอ้โหโอลิมปิกไม่น่าเชื่อว่าเราเจอมือ1ของโลกเราจะชนะได้จริงๆการเจอกับมือ1เนี่ยมันก็ก้ำกึ่งนะครับคือเราแพ้ก็ได้เราชนะก็ได้คือมันไม่มีอะไรจะเสียแต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นวิวกลวุฒิที่สามารถพังงาครับเอาชนะมังกรอยู่เหนือมังกรได้สำเร็จโดยผลงานของเจ้าตัวเนี่ยเกมแรกครับก็ชนะจอร์จจูเลียนพรครับ2-0เกมจากมอริเซียสเกมที่2เนี่ยก็ชนะผู้เล่นจากฟินแลนด์2-0เกมเช่นเดียวกันครับและเกมที่3เอาชนะเคนโตะนิชิโมโตะจากญี่ปุ่นที่หงายท้องหงายไส้นะครับเมื่อเจอวิวเอาชนะไป2-1เกมครับแล้วก็เกมรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8ทีมก็เอาชนะฉีหยูฉีจากจีนไป2-0เกมที่เป็นมือ1ของโลกไม่ธรรมดาจริงๆครับโดยคู่แข่งรอบต่อไปครับตอนนี้ก็ปรากฏแบบชัดเจนแล้วโดยวิวกุลวุฒิเนี่ยจะเข้าไปเจอกับหลีจี้เจียจากมาเลเซียครับซึ่งเป็นผู้เล่นอันดับที่7ของโลกอันดับเนี่ยถือว่ายังไม่ห่างกันมากนะครับหลีจี้เจียเองก็ปราบผู้เล่นจากฝรั่งเศสมาได้แฟนๆก็อย่าลืมติดตามให้กำลังใจวิวกลวุฒิด้วยนะครับเจออันดับ7ของโลกจากมาเลเซียหลีจี้เจียครับแอดคิดว่าวิวกลวุฒิน่าจะเคยเจอนะแล้วก็มีดีพอที่จะสามารถผ่านหลีจี้เจียเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้ยังไงรอติดตามกันครับสำหรับแบดมินตันในประเภทชายเดี่ยวตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่2ประเภทเท่านั้นก็คือประเภทหญิงเดี่ยวกับชายเดี่ยวที่เรายังมีลุ้นเหรียญรางวัลอีกคนนึงก็เป็นเมรัชนกอินทนนท์ครับที่ฟอร์มมาแบบไม่ได้ร้อนแรงแต่ว่ามาได้เรื่อยๆฟอร์มแบบนี้แหละครับที่มีสิทธิ์จะคว้าแชมป์จะคว้าเหรียญรางวัลไปครองได้ส่วนการแข่งขันโอลิมปิกในวันนี้ครับทัพนักกีฬาไทยของเราก็มีคิวลงแข่งขันเยอะแยะมากมายเลยโดยจะชิงเหรียญทองทั้งหมด27เหรียญทองครับจากกรีธาเนี่ย5เหรียญทองว่ายน้ํา4เรือพาย4ยิมนาสติก3เหรียญทองครับยิงปืน2เทนนิส2ยิงธนู1แบดมินตัน1จักรยาน1ครับขี่ม้า1ฟันดาบ1ยูโด1แล้วก็เทเบิลเทนนิส1เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาไทยของเราเนี่ยลงสนามหลายชนิดกีฬาเลยครับเราก็รอเชียร์ตามเชียร์กันได้อย่างเมรัชนกอินทนนท์เนี่ยนักแบดมินตันมืออันดับ21ของโลกตอนนี้ก็ยังตามล่าเหรียญรางวัลโอลิมปิกกันต่อนะครับหลังจากที่ทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในประเภทหญิงเดี่ยวได้สำเร็จโดยมีคิวพบกับเกโกเรียมาริสกาทุนจุงมือ7ของโลกจากอินโดนีเซียครับจะลงสนามในเวลา 14:40 นาทีเป็นต้นไปสำหรับการแข่งขันของไทยเราส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือกรีธาครับเทพบิวภูริพลลมกดหนุ่มไฟแรงครับลงวิ่ง100เมตรชายโดยเจ้าตัวเนี่ยจะแข่งขันในรอบคัดเลือกเวลา 15:35 นาทีและวันที่4ก็จะเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศเวลา 13:00 รอบชิงเวลา 14:00 นะครับแข่งวันเดียวเลยสำหรับกรีธาอันนี้รอติดตามกันได้ส่วนมวยสากลครับในรุ่น50กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายจุธามาศรักษัตรพบกับวูยู่
คู่ปรับเก่าชาวจีนครับจะเจอกันในเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับส่วนในรุ่น66กิโลกรัมหญิงเนี่ยแจ่มจันทร์สุวรรณเพ็งครับขึ้นเวทีพบกับบูเซนัสซูเมนดี้ตัวเต็งจากตุรกีคือมวยสากลเราก็ยังมีลุ้นเหรียญรางวัลเหมือนกันตอนนี้เนี่ยที่พึ่งสำหรับเหรียญรางวัลโอลิมปิกก็น่าจะเป็นแบดมินตันกับมวยสากลนี่แหละครับที่ยังพอมีลุ้นที่เราจะได้เหรียญขณะที่การแข่งขันอื่นๆครับก็มีการแข่งขันขี่จักรยานครับโดยนักปั่นไทยเราเนี่ยจะลงสนามในเวลา16นาฬิกาและก็ยังมีว่ายน้ำครับเป็นรายการฟรีสไตล์50เมตรหญิงรอบคัดเลือกเวลา16นาฬิกายังไงก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับเวลาส่วนใหญ่ก็ไม่ดึกเท่าไหร่ดึกสุดเนี่ยน่าจะเป็นคู่ของแจ่มจันทร์สุวรรณเพ็งครับมวยสากลในรุ่น66กิโลกรัมหญิงจะแข่งขันในเวลา4ทุ่มตรงแฟนๆก็รอติดตามกันได้หากติดตามไม่ทันเนี่ยแอดจะมาอัปเดตหลังเกมให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแบบจุกๆเลยและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารการอัปเดตครับหากคุณผู้ชมชอบคอนเทนต์สไตล์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribeเป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย